ไปดูเส้นหลักๆอย่างลาดพร้าวครับนี่ก็เป็นถนนที่คนต้องเข้าเมืองมาทำงานในเมืองเนี่ยนะคะก็คงท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าทางสำนักข่าวไทยเราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้ำระบายหรือยังเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ตอนนี้กับคุณนฤศราบุญศรีนะครับอยู่ที่บริเวณแยกลาดพร้าวนะครับรัชดาลาดพร้าวรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณธีรวัฒน์คะขณะนี้ดิฉันอยู่บนบริเวณนะคะสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวสภาพสดๆเลยนะคะการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะขาเข้าค่ะค่อนข้างที่จะติดขัดถึงขั้นสาหัสและเป็นอัมพาตในบางจุดเนื่องจากประชาชนนะคะที่ใช้รถใช้ถนนไม่ยอมที่จะลงมาค่ะเนื่องจากว่าเกรงว่าลงมาแล้วจะไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เพราะว่าจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเป็นแอ่งกระทะมีปริมาณน้ำนะคะสูงถึงประมาณ 10-15 เซนติเมตรซึ่งในบางจุดเนี่ยค่ะรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านมาได้นะคะหากประชาชนที่ลงมาดับเบิลเลนด้านล่างแล้วค่ะภาพณขณะนี้จะเห็นได้นะคะว่าการจราจรก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ดีค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือบรรยากาศก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะโกลาหลค่ะเนื่องจากมีรถนะคะที่หลายคันจอดเสียอยู่บริเวณถนนทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยกู้ภัยเทศกิจตำรวจที่ช่วยกันเข็นรถออกจากพื้นที่และในก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะขณะนี้เองก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะว่ารถจักรยานยนต์สามารถที่จะสัญจรลงมาได้ให้อยู่บริเวณเลนขวาส่วนรถที่มีขนาดใหญ่ให้อยู่บริเวณเลนกลางค่ะห้ามไปเลนซ้ายนะคะเพราะว่าบริเวณเลนซ้ายยังมีน้ำท่วมขังสูงเต็มฟุตบาทอยู่ค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะคะอยู่ณขณะนี้บรรยากาศที่ดิฉันได้ลงสำรวจพื้นที่ก่อนหน้านี้ค่ะจะสังเกตได้เห็นนะคะว่ามีการช่วยเหลือนะอย่างภาพเนี้ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะแล้วก็รถเล็กเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้เร็วทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดสลับกับหยุดนิ่งก่อนหน้านี้ที่ฉันได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวค่ะจะเห็นได้นะคะว่าปริมาณน้ำน่ะในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงยังไม่ท่วมขนาดนี้นะคะซึ่งจากการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาบอกเขาว่าเป็นการผ่านน้ำมาจากคลองลาดพร้าวแล้วมันไม่สามารถที่จะลงสู่คลองบางซื่อได้จึงทำให้มีปริมาณน้ำที่สูงอยู่จุดนี้เป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนที่จะสัญจรขาออกนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะใช้ข้ามแยกไปยังฝั่งศาลอาญาได้เนื่องจากตรงนั้นแห้งเป็นปกติแล้วค่ะคุณธีรวัฒน์ค่ะ